จากข่าวจับเสียบิ๊กประธานสโมสรเพื่อนตำรวจโกงเงินชพค.หลายพันล้านเมื่อวันที่18มกราคมเวลา 9:20 นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสน.ดุสิตคุมตัวนายสำริดบัณฑิตกฤษดาหรือเสียบิ๊กนักธุรกิจและประธานบริหารสโมสรฟุตบอลเพื่อนตำรวจมาที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมหลังถูกจับกุมได้เมื่อคืนวันที่17มกราคมที่ผ่านมาการจับกุมดังกล่าวสืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสกสคทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษและส่งเสริมความมั่นคงตามโครงการสวัสดิการเงินกู้กองทุนชาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือชพคกับบริษัทบิลเลียนอินโนเวเต็ดกรุ๊ปจำกัดของนายสำริดบัณฑิตกฤษดาหรือเสียบิ๊กโดยในเบื้องต้นต้องสงสัยว่านายสำริดมีความเกี่ยวข้องกับการทุจริตเป็นเงินจำนวนหลายพันล้านบาทเนื่องจากการกู้ยืมดังกล่าวไม่ได้ผ่านความเห็นชอบจากสกสค.และยังพบว่าเอกสารที่ใช้ในการกู้ยังเป็นเอกสารปลอมไม่สามารถใช้เป็นเอกสารหรือหลักฐานในการค้ำประกันเงินกู้ได้จริงนอกจากนี้ทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.พบว่าอดีตเลขาธิการสกสค.ร่วมกับชพค.นำเงินชพค.ให้บริษัทบิลเลียนกู้ยืมเงินผ่านการซื้อตั๋วสัญญาใช้เงิน3ครั้งเป็นเงินรวมกว่า 3,000 ล้านบาทซึ่งพฤติการเป็นการฉ้อโกงปลอมแปลงเอกสารฟอกเงินเสียบิ๊กเข้ามาทำทีมฟุตบอลเพื่อนตำรวจอย่างเต็มตัวในฤดูกาล2014ใช้เงินลงทุนต่อฤดูกาลมากกว่า120ล้านบาทและพ่วงการสนับสนุนทีมนนทบุรี FC ในลีกภูมิภาคเสียบิ๊กยังเข้าไปเกี่ยวพันกับสโมสรเรดดิ้งของอังกฤษในฐานะผู้ร่วมทุนโดยเห็นมูลค่าทางด้านอสังหาริมทรัพย์และนอกจากสโมสรแล้วยังมีการซื้อกิจการโรงแรมหลังจากทีมเพื่อนตำรวจตกชั้นไปที่ดิวิชั่น1ฤดูกาล2015เสียบิ๊กก็เดินหน้าทำทีมต่อจนขึ้นมาไทยลีกมูลค่าการลงทุนฤดูกาล2015ลดลงมาเหลือที่100ล้านบาทสถานการณ์ของฤดูกาล2015เริ่มมีปัญหาตามมาว่าด้วยเรื่องของการตกเป็นผู้ต้องหาในคดีฉ้อโกงโดยมีตัวละครที่เชื่อมโยงคือบริษัทบิลเลียนปัญหาในทีมเพื่อนตำรวจทางด้านการเงินทำให้ผู้เล่นของทีมไม่ได้รับเงินเดือนนานถึง6เดือนก่อนที่เสกโลโซร็อกสตาร์ชื่อดังจะเข้าไปซื้อทีมสโมสรนี้ปรากฏเป็นข่าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสืบจากข่าว